ครับมาดูข้อ13ครับน้องอ่านโจทย์แล้วครับครับข้อ13นะครับสำหรับจำนวนเต็มบวก n ใดๆกำหนดให้ an เป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ nx ลบ x กำลัง2แกน y และเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้ที่จุด x เท่ากับ n แล้วจำนวนเต็มบวก n ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ an เป็นจำนวนกำลัง2สมบูรณ์ของจำนวนเต็มตรงกับข้อใดต่อไปนี้ก1ข2ข3และง4นะครับสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาคตัดกลวยบ้างแล้วก็ต้องมีถ้าเจอคำว่าสัมผัสนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เรื่องของแคลคูลัสมาเกี่ยวเพราะจะต้อง take derivative หรือว่าเป็น เขาเรียกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะครับเรามาลองดูเป็นสเต็ปกันนะครับครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าจากเส้นโค้งy ก็คือสมการที่ให้มานะครับเมื่อ n เป็นไรครับเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกใดๆจะมีลักษณะกราฟเป็นพาราโบลาคว่ำนะครับอันนี้รู้ได้ไงเพราะว่าตรงนี้เป็นลบหน้า x กำลัง2แล้วจุดตัดแกน x อยู่ที่ไหนอันนี้ต้องให้ y เป็น0เท่ากับอันนี้แยกตัวประกอบเป็น x คูณกับ n ลบ x เห็นได้ชัดๆว่ามันคือ0กับ n นะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดแกน y จะอยู่ที่จุด0 0และโจทย์ n 0นะครับตรงนี้ทันไหมครับต่อไปถ้าเรามาลองวาดกราฟเราจะได้กราฟเป็นรูปอย่างนี้นะครับพาราโบลาความ0ถึง n นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้ต่อไปเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่า l คือเส้นสัมผัสเส้นโค้งที่จุด x เท่ากับ n เพราะฉะนั้นโอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้พี่วาดรูปเปลี่ยนใหม่นะครับเดี๋ยวรูปขอวาดใหม่ต้องขอโทษด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันอันนี้0ถึง n นะครับเขาให้ l เป็นเส้นสัมผัสเส้นโค้งนี้ที่จุด x เท่ากับ n เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นอารมณ์นี้ใช่ไหมครับแล้วโจทย์ถามว่าให้หาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งนี้และเส้นตรงและแกน y เพราะฉะนั้นพื้นที่ต้องเป็นตรงนี้ใช่ไหมครับอ
ก็คือพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยพาราโบลาเส้นตรงที่สัมผัสณจุด n แล้วก็แกน y ครับตรงนี้ก็คือ an ของเราเป็นพื้นที่นะครับท่านี้เป็น L เพราะฉะนั้นพี่ก็จะบอกว่าให้ L คือเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ nx ลบ x กำลัง2ที่จุด x เท่ากับ n ปกติเส้นตรงมันจะต้องเป็นอยู่ในรูปของสมการ y เท่ากับ mx บวก c ใช่ไหมครับตัว m จะเป็นสโลปและ c จะเป็นจุดตัด c ในที่นี้ก็จะเป็นจุดตรงนี้แต่สิ่งที่เราทราบได้ความสัมพันธ์ของมันก็คือความสัมพันธ์ของตรงจุดตรงนี้ณจุดตรงนี้ความชันของเส้นตรงต้องเท่ากับความชันของเส้นตรงที่ผ่านกราฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า dy by dx เท่ากับ m ก็คือสโลปตรงนี้เราก็ลองมาดูว่า dy by dx คืออะไรnx ลบ x กำลัง2มีค่าเท่ากับ n ลบ 2x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่จุด x เท่ากับ n จะได้ว่าความชันของเส้นตรงอันนี้จะมีค่าเท่ากับ n ลบ 2x เมื่อ x เท่ากับ n ก็คือ n ลบ 2n ใช่ไหมครับหรือมีค่าเท่ากับลบ n อันนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าตรงนี้คือ y เท่ากับลบ n x บวก c ก่อนนะตรงนี้แต่คราวนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าอะไรเส้นตรงต้องผ่านจุด n 0เพราะมันเป็นจุดสัมผัสมันต้องผ่านเพราะฉะนั้นแทนจุดนี้ลงอะไรลงตัวนี้ครับ y เท่ากับลบ nx บวก cก็จะได้ว่า0เท่ากับลบ n คูณกับ n บวก c หรือ c เท่ากับ n กำลัง2เพราะฉะนั้นเส้นตรง l คืออะไรครับ y เท่ากับลบ nx บวกด้วยn กำลัง2ต่อไปนะครับพอเราทราบสมการ2อันนี้แล้วเราก็จะมาหาพื้นที่ตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้หายยังไงเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันอีกครั้งหนึ่งอ
นี่เป็นรูปคร่าวๆนะครับสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะครับถ้าพี่ให้สมการนี้เป็นพาราโบลาเป็น y 1เป็น y 1แล้วเส้นตรงเป็น y 2ถ้าพี่ลองมองดูดีๆพี่จะให้ dx ของพี่เป็นตรงนี้อันนี้คือ dx ของพี่แต่พี่ต้องการความสูงที่พี่ต้องการคือไอ้ตรงความสูงตรงนี้คือ h คูณกับ dx และพี่จะเอาตั้งแต่ตรงไหนครับก็คือ0ถึง n ใช่ไหมครับแต่พี่ต้องรู้ก่อนว่า h ของพี่มันคืออะไรถ้าน้องดูไม่ว่าจะเป็นจุดไหนไม่ว่าจะเป็นตรงนี้หรือตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้ความสูงจะเกิดจากความสูงของเส้นนี้ลบด้วยความสูงของเส้นนี้ใช่ไหมครับเพราะเราไม่อยากได้ส่วนตรงนี้พูดง่ายๆก็คือมันก็คือตั้งแต่0ถึง n เราเอาบนลบล่างก็จะได้เป็นความสูงของไอ้พวกตรงนี้ออกมา dx ใช่ไหมครับอันนี้คืองงไหมครับพูดง่ายๆคือสมมุติว่าน้องมีกราฟ2กราฟ h แบบนี้กับแบบนี้และพี่อยากหาพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่ก็ต้องเอาความสูงของไอ้สีเขียวนี่เทียบจากจุดอ้างอิงลบด้วยความสูงของสีแดงเทียบจากจุดอ้างอิงพี่จะได้ความสูงของแต่ละช่วงนี้เป็นฟังก์ชันขึ้นกับว่า x อยู่ตรงไหนจากนั้นก็คูณด้วย dxแล้วก็ซัมเมชันมันทั้งหมดก็จะได้พื้นที่ตรงนี้ออกมานะครับต่อไปเราก็ได้แล้วว่า AN ของเราก็จะเป็นอินทิเกรตตั้งแต่0ถึง N Y2 คืออะไร Y2 คือสมการเส้นตรงเดี๋ยวเขียนใหม่ดีกว่าที่ไม่พอศูนย์ถึง n สมการเส้นตรงคืออะไรคือลบ n x บวก x บวก n กำลังสองใช่ไหมครับลบด้วยสมการพาราโบลาคือ y คืออะไร y คือ n x ลบ x กำลังสองใช่ไหมครับคราวนี้ดูตามพี่เลยนะก่อนอื่นอยากจะให้สังเกตว่าถ้าน้องได้พื้นที่ตัวนี้สมมุติว่าเขาให้คำนวณถ้าน้องได้พื้นที่ตัวนี้ออกมาเป็นเลขจำนวนลบมันจะผิดทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าความสูงของน้องตรงนี้จะเป็นจำนวนบวกเสมอคือกราฟของน้องตอนลบกันมันจะต้องอยู่เหนือแกน x เสมอเพราะว่าอะไรถ้าน้องดูดีๆนะครับไอ้เจ้าลบ 2n x บวก n กำลัง2บวก x กำลัง2เราเขียนใหม่ได้เป็น x กำลัง2ลบ 2n x บวก n กำลัง2อันนี้เห็นอะไรไหมครับตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2ซึ่งมันก็คือหน้าลบหลังกำลัง2พูดง่ายๆคือไม่ว่าจะ x จะเป็นอะไรค่าของ y หรือค่าของไอ้ความต่างของความสูงกำลังตรงนั้นน่ะจะเป็นจำนวนบวกเสมอหรือจะต้องเป็นจำนวนไม่เป็นจำนวนลบอะครับเป็นจำนวนบวกไม่ก็ศูนย์เพราะฉะนั้นเราก็ยืนยันออกมาได้แล้วว่าสิ่งที่เราคำนวณออกมามัน make sense เพราะว่าพื้นที่ต้องเป็นจำนวนบวกเพราะความสูงเป็นจำนวนบวกอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราอินทิเกรตเทียบกับ x กำลังก็เปลี่ยนตามนั้นเลยอินทิเกรตของลบ 2nx ก็กลายเป็นลบ 2nx กำลัง2ส่วน2อันนี้ไม่มี x ก็แปะ x เข้าไปอันนี้ x กำลัง2ก็เป็น x กำลัง2บวก1เป็น3ส่วน3อันนี้ตั้งแต่0ถึง n นะครับ
รงนี้งงไหมครับอันนี้ก็อินทิเกตแต่ละตัวนะครับตัวนี้ออกมาก็ได้ตัวนี้ตัด2ไปอันนี้ออกมาก็ได้ตัวนี้อันนี้ออกมาก็ได้ตัวนี้ส่วนตัวนี้ออกมาเป็นลบ n x กำลัง2ใช่ไหมครับอันนี้เป็น n x กำลัง2เพราะฉะนั้นอันนี้ก็แคนเซิลกันไปน้องก็ได้ออกมาเป็น x กำลัง3ส่วน3ตั้งแต่0ถึง n ก็คือ n กำลัง3ส่วน3ลบ0เท่ากับ n กำลัง3ส่วน3นี่งงไหมครับต่อไปกลับไปดูสิ่งที่โจทย์ถามว่าคืออะไรโจทย์ถามว่าถ้าให้ an เป็นกำลัง2สมบูรณ์แล้วค่า n จะต้องเป็นอะไรที่น้อยที่สุดนะครับคราวนี้เรามาดูกันเราได้ an ออกมาแล้วว่ามันคือ n กำลัง3ส่วน3ใช่ไหมครับเอและ n จะเป็นอะไรดีถึงจะทำให้ an เป็นกำลัง2สมบูรณ์ของจำนวนเต็มโดยที่กำหนดว่า n เป็นจำนวนเต็มบวกด้วยเพราะช้อยมีแค่1 2 3 4ถ้าน้องเช็คช้อยน้องก็จะรู้ว่ามันเป็นไปได้ตัวเดียวคือคอควายใช่ไหมข้อ3เพราะว่าตัวที่เหลือ1 2 4 an จะไม่เป็นจำนวนเต็มเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ3แต่ว่าถ้าน้องอยากจะลองทำวิธีให้เป็นหลักการดูน้องก็สมมุติให้n กำลัง3ตัวนี้สามารถเขียนได้ในรูปของ a กำลัง2โดยที่ a เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับเพราะฉะนั้นน้องก็ใส่รากที่2ลงไปก็จะได้ว่าอันนี้ออกมาเป็น absolute a ใช่ไหมครับแต่ absolute a ออกมาเป็น a เพราะพี่ให้ a เป็น a จำนวนเต็มบวกแล้วอันนี้ออกมาเป็น absolute n คูณกับ root n ส่วน3น้องรู้แล้วว่าอันนี้เป็นบวกเพราะกำหนดมาอันนี้เป็นบวกอันนี้ก็เป็นบวกเพราะว่าพี่ให้มาแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมครับแล้วเขาบอกว่า a เป็นจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นพี่จะให้ตัวนี้เป็นศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องการตรงนี้ที่น้อยที่สุดอะไรคือจำนวนเต็มบวกที่น้อยที่สุดมีไหมเอ่ยจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดไม่มีครับแต่จำนวนเต็มที่น้อยที่สุดมีคือ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่า root n ส่วน3คือ1หรือพูดง่ายๆคือ n ส่วน3เท่ากับ1กำลัง2เท่ากับ1เพราะฉะนั้น n ก็จะเท่ากับ3นะครับไม่เชื่อลองแทนดูก็จะได้ว่า a 3เท่ากับ3กำลัง3ส่วน3เท่ากับ3กำลัง2เท่ากับ9ซึ่ง9ก็เท่ากับ3กำลัง2ก็เป็นกำลัง2ของจำนวนเต็มนะครับเช็คช้อยมีหรือเปล่าข้อนี้ก็เลยตอบข้อคอควายนะครับตอบ3งงไหมครับตรงนี้ครับเรามาสรุปความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อนี้ก็เป็นเรื่องของเลขาคณิตที่ต้องใช้แคลคูลัสเป็นหลักเลยพอเขาให้มาว่าสมการตอนแรกเราก็ต้องวาดกราฟก่อนว่ากราฟเป็นลักษณะยังไงนะครับสรุปมาได้เป็นพาราโบลาคว่ำใช่ไหมครับรูปออกมาลักษณะที่ได้ออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบตัวนี้นะครับแต่คราวนี้เราก็มาหาสมการเส้นตรงก่อนโดยที่เรารู้ว่ามันสัมผัสกันที่จุด nx เท่ากับ n แล้วก็ต้อง take derivative หรือว่า take เราหาอนุพันธ์อันดับ1เพื่อหาความชันของเส้นตรงณจุดนี้และแทนออกมาจากนั้นก็แก้หาสมการเส้นตรงออกมานะครับเราก็เลยจะได้ว่าสมการเส้นตรงคือตรงนี้นะครับแต่พอเรารู้สมการเส้นตรงแล้วแล้วเราอยากได้ไอ้พื้นที่ของที่เป็นส่วนนี้เราก็เลยต้องเอาความสูงของสมการเส้นตรงลบด้วยความสูงของพาราโบลาแล้วคูณด้วย dx เพื่อที่จะ
หาพื้นที่ของสีแดงๆตรงนี้ทำไปทำมาได้ว่าพื้นที่ออกมาเป็นตัวนี้นะครับ n กำลัง3ส่วน3ซึ่งเมื่อ n เป็นจำนวนเต็มบวกแล้วทำให้ไอ้ตัวนั้นเป็นจำนวนเต็มก็มีจำนวนเดียวคือ n เป็น3นะครับไม่เชื่อน้องก็ต้องลองไปเช็คชอยส์ดูได้นะครับสำหรับข้อ13นี้ก็เลยตอบข้อ3นะครับคอควายตอบ3ครับน้องก็ลองไปทบทวนดูนะครับ